ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเลือกอย่างไรให้เหมาะสมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำครับทำไมผู้สูงอายุต้องให้ความสำคัญกับอาหารเป็นพิเศษครับค่ะผู้สูงอายุนะคะจะมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านค่ะทางด้านร่างกายด้านสังคมค่ะที่จะทำให้มีผลต่อการได้รับประทานอาหารได้อย่างเพียงพอค่ะทางด้านร่างกายเนี่ยจะมีเรื่องของฟันที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของฟันหลุดฟันร่วงทำให้การบดเคี้ยวอาหารก็ทำได้ยากการกลืนอาจจะมีเรื่องของการสำลักการดูดซึมก็อาจจะทำให้แม้ว่ารับประทานอาหารไปแล้วเนี่ยการดูดซึมก็ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงยาบางประเภทที่ผู้สูงอายุได้รับอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเรามีอาการเบื่ออาหารไปอีกค่ะส่วนทางด้านสังคมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่เขาก็ไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารเองได้บางทีลูกหลานเองนั่นแหละค่ะที่เป็นการจำกัดอาหารให้กับผู้สูงอายุทำให้เขาได้รับสารอาหารได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเขาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพของเขาตามมาค่ะควรเลือกอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุครับเราควรคำนวณถึงพลังงานสารอาหารแล้วก็รูปแบบของอาหารค่ะในด้านพลังงานเน้นการให้พลังงานให้เพียงพอในแต่ละวันตามที่ร่างกายของผู้สูงอายุต้องการค่ะส่วนประเภทของสารอาหารที่ควรเน้นในผู้สูงอายุก็คือกลุ่มโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์สีขาวเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์สีแดงที่ไม่ติดมันค่ะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ของมันมากๆของทอดหรือของเค็มจัดหรือหวานจัดค่ะที่สำคัญเลยนะคะเราควรจะสนับสนุนหรือจัดหาให้ผู้สูงอายุได้รับการดื่มน้ำได้อย่างเพียงพอในแต่ละวันค่ะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการรับประทานอาหารครับการที่เราจะทำให้ผู้สูงอายุนะคะมีความสุขต่อการรับประทานอาหารอย่างแรกเลยเราสามารถเลือกอาหารที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านนั้นชอบก็ได้ค่ะแต่เราปรับอาหารให้เหมาะสมทั้งด้านพลังงานแล้วก็ชนิดของสารอาหารนะคะนอกจากนั้นสิ่งสำคัญเลยคือไปเปลี่ยนบรรยากาศไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือกลับมาที่บ้านเพื่อทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเจริญอาหารได้มากขึ้นค่ะผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ชวนผู้สูงอายุไปออกกำลังกายสุขภาพดีกันทุกคนสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน